สวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้วันที่12มิถุนายนนะครับก็เหมือนเดิมครับมาแบกเทสให้ดูนะครับเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดให้เข้าใจมากขึ้นเนาะว่าการเทรดกราฟเปล่าเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่เราควรฝึกคิด,ดิ้ครคอห์ตอนเปิดกราฟมาครั้งแรกมีอะไรบ้างนะครับครั้งนี้แล้วเป็นอ่าจีนะครั้งนี้เดี๋ยวเป็นทองคำบ้างเพราะว่าผม,มาสัญญาทองคําไว้นะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเรามาสุ่มวันที่กันก่อนเลยเนาะว่าเป็นวันที่อะไรดีนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex เล็ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรัััััััััััับบบบบบบคค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 นน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 นไทยยยยโโดดเเเเเเเฉพาาาาาะะะะะะรรรรรรรจจ์ถถึงงงงุกกกกช่่่ววววมมตอออลล้้ใใสขป็ี XM ิ มัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000พันกว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียล ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บหปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนเนเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ Forex ต่างๆนานานนเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะครับก็อ่นนี่คือเว็บส่วนที่นะครับเราเริ่มตั้งแต่เอาเป็นปีนี้แล้้วกนาาะจไดง่่ยตอร อธิบายนะครับเพราะว่ามันเป็นปีที่ปัจจุบันนะครับกราฟมันก็จะวิ่งทรงคล้ายๆกันเนาะประมาณนี้5วันนะครับวันที่อ่ะงั้นเราเป็นประมาณสักเดือนมีนาแล้วกันนะครับเพราะถ้าเป็นมกราเนี่ยผมว่ากราฟไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะเราเป็นมีนาเนาะสักวันที่6ก็ได้นะครับเพราะนั้นกลับมาที่โปรแกรมซิมูเลชันนะครับตรงนี้พอร์ตเริ่มต้นเราเป็นสักประมาณ1,000นเหรียญนะต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปเนี้ย จริงๆแล้วมาสำหรับคนที่มีประสบการณ์มีความรู้นิดหนึ่งนะฮะคนที่เป็นมือใหม่เลยเนะี่ยผมคิดว่ายังไม่ควรดูคลิปนี้เท่าไหร่เพราะเดี๋ยวอาจจะงงๆได้ว่าเฮ้ยทำไมถึงผมมีการคิดอย่างนี้อย่างนั้นกระบวนการคิดทําไมมันแปลกๆจังเลยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเป็นมือใหม่จา๋าๆเลยนะผมแนะนําว่าไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนก็ได้ในช่องของผมครับลองไปดูหน้าหลักในช่อง YouTube ผมคลิป3ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอยดูมาบ้างแล้วนะครับมีความรู้พื้นฐานมาแล้วเรื่องเทนเรื่องแนวรับแนวต้าอะไรพวกนี้ก็ดูได้นะครเพาาว่ลิปี จะเป็นการเอานําความรู้ทั้งหมดที่สอนให้เนี่ยมาฉับปรับใช้ให้ดูนะครับว่าใช้ยังไงได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยเลเวลอยู่ที่1ต่อ2 0 0้นะครับพุ่เงินเป็นทองคำเนาะแล้วก็วันที่เนี่ยอ่านี่คือวันที่ที่ผมสุ่มเมื่อกี้นะครับวันที่6มีนาปีสนิบนะครับพอร์ตเริ่มต้นอยู่ที่1,000เหรียญเนาะเดี๋ยวมาลองดูว่าเราจะได้กําไรสุดที่เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ถ้ามันจบประมาณสัก ไม่รู้สิหนึ่งอาทิตย์มั้งครับแต่อาจจะไม่ถึงหรอกถ้าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะต้องไลคลิปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวลองดูผมว่าน่าจะได้ประมาณสักเทรศนึงแหละไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับก็วันหนึ่งเนาะก่อนหนึ่งเลยนะครับทุกครั้งนะครับที่เราเปิดกราฟมาเนี่ยต่อให้ใช้กราฟเปล่าหรืออินดิเคเตอร์นะผมแนะนําว่าเราควรจะเริม่มตั้งแต่ในส่วนของกราฟรายสัปดาห์นะครับเวลาผมเทรดนะผมไม่รู้คนอื่นเทนรดยังไงแต่ของผมเนี่ย จะไม่ได้เทรดแค่ทามเฟรมเดียวบางคนจะมีหลักการผิดเขาว่าเฮ้ยเราต้องโฟกัสทามเฟรมเดียว5นาที45นาทีสิคำแบบนี้คือจริงๆผมว่ามันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่พอกราฟทุกทามเฟรมเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดมันพ่วงกันอย่างนี้ไปนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเราควรฝึกดูหลายทางเฟรมจากทามเฟรมใหญ่นะครับลงไปทามเฟรมเล็กให้เป็นจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมเปิดตั้งแต่ทามเฟรมรายสัปดาห์เลยรายสัปดาห์เนี่ยผมจะดูเฉพาะวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับเพื่อดูว่าราคาเนะันจะเป็นยงงไ นาแล้วก็เล่นตามนี้เลยนะครับมีสัปดาห์นะครับรายวัน4ชั่วโมง1ชั่วโมง3าทีแล้วก็15นาทีนะครับเป็นทองคำนั่นเองนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปในช่วงเวลาที่ผมเล่นก่อนนะคือเราต้องเข้าใจหลักการนี้เหมือนกันผมพูดทุกคลิปที่เป็นคลิปเกี่ยวกับการแบกเทสแบบนี้นะครับว่าเราจะต้องเลือกเวลาเทรดให้เหมาะสมนะครับสมมุติว่า เราว่างช่วงหนึ่งทุ่มนะครับทุกวันอะไรเงี้ยเราก็ควรเล่นช่วงหนึ่งทุ่มอย่าไปเล่นแบบทั้งวันนะครับบางคนนี่เล่น6กโมงเช้าเล่นเที่ยงเล่นบ่าย3ามเลบมาสี่อย่างนั้นไม่ควรเล่น <c oughs> เพราะว่าหนึ่งเลยนะครับ <c oughs> เราจะมีโอกาสพอร์ตแตกได้เยอะนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเข้าหลายเทรดเนาะผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับส่วน2เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้หลังจากที่เราเล่นหลายเวลานะครับก็คือเราหมกมุ่นนั่นเองนะครับไม่มีเวลาใช้ชีวิตเนาะตรงนั้นไม่ควรเ <c oughs> พราะนั้นเราแบ่งเวลาเปรียบเสมือนก็ฟอเร็กเนี่ยเป็นงานประจําเราอย่างหนึ่ ก็มีเวลาเข้างานมีเวลาออกงานที่ชัดเจนอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนี่คือช่วงกรอบเวลาที่ผมเล่นนะครับกถบบ็ถ้าเป็นบ้านเราอันนี้คือเวลาต่างประเทศนะครับถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยอยู่ประมาณสักห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มประมาณนี้นะครับก็วันละประมาณสองสามชั่วโมงเนาะมานั่งวิเคห์กราฟนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นช่วงนิวยอร์กแล้วเป็นเปลี่ยนไปเล่นลอนดอนอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับก็ประมาณบ่ายสองนั่นแหละนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันที่การาฟบ e ิกลีครับ อย่างแรกเลยนะครับก่อนอื่นเลยเวลาที่ผมเปิดการาฟมาวันจันทร์นะผมจะมาดูการาฟในสัปดาห์ก่อนเพื่อเกิดความว่าใจว่ามันทิศทางของมันเป็นยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ยพอสังเกตเห็นจุดแรกเลยนะครับก็คือราคาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมันมีการดีดตัวขึ้นจากโซนนี้นะครับนั่นหมายความว่าโซนนี้คือโซนที่แข็งแรงไหมผมว่าคําตอบคือใช่เพราะว่าอะไรครับมันเคยมาแตะแล้วเด้งขึ้นแตะทะลุไปได้นะครับกลับขึ้นมาอีกเด้งลงอีกกลับขึ้นมาอีกโลสโลด,ดหนึงนะครับแล้วเด้งขึ้นสโลตรงนี้หหมมมมาาาาายยคคววว่ไงงัสสเกตดูิ ราคาเนี่ยตอนแรกมันมีแรงซื้อส่งมาใช่ไหมเป็นแท่งใหญ่ๆมากเลยแต่พอมาโซนนี้ครับจะเห็นว่าอุ้ยมันเริ่มอ่อนแรงลงแสดงว่าโซนเนี้ยเป็นโซนที่แบบขอพักราคาหนึ่งแสดงว่านี่ครับคือโซนสําคัญนะต้องหาคีย์โซนให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือคีย์โซนครับที้คำถามคือเมื่อเราเจอเคีย์โซนแล้วแล้วยังไงต่อสเตปถัดไปครับเราก็มาดูว่าเฮ้ยแล้วมันทาอะไรได้บ้างกับคีย์โซนนี้คําตอบคือคีย์โซนนี้ไม่มีความหมายครับทาไมครับเพราะมันไกลเกินไป เราไม่ได้จะมาเล่นตรงนี้ครับถ้าราคาลงมาแตะโอเคนะั้นเลนได้แต่ว่าปัจจุบันครับราคาเพิ่งอยู่แค่ตรงนี้คําถามคือจะเล่นยังไงนะครับเราก็มาดูปัจจุบันสิว่ามันมีอะไรบ้างสิ่งที่ผมเห็นจุดแรกเลยนะครับคือโซนนี้ครับนี่เราจะเห็นว่าโซนนี้เป็นโซนที่ราคาเนี่ยจะมีการทําตอบสนองนะครับถ้าภาษาอังกฤษคือ reaction อะไรประมาณนี้แต่ว่านั่นแหละฮะผมว่านี่คือโซนที่ราคาเนี่ยอาจจะมีการมาเด้งแล้วแตะแล้วเด้งลงหรือไม่ก็ทะลุไปแล้วเด้งขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าอะไรครับโซนนี้คือโซนที่ราคาเนี่ย มันมีนัยสําคัญอยู่ยังไงเรามาสังเกตด,ดูครับเราเห็นว่าแท่งเนี่ย,ยมันก็วิ่งมาเป็นแท่งใหญ่หญปกติถูกไหมแต่ทําไมมันมาเป็นแท่งเล็กแบบนี้ก็เหมือนกับโซนนี้ครับที่ก่อนนี้เป็นแท่งใหญ่หญแต่พอมาโซนนี้ปุ๊บเป็นแท่งเล็กนั่นหมายความว่าโซนนี้คือโซนสําคัญเป็นโซนที่ราคาจะมีการตอบสนองหรือทําบางอย่างนั่นเองเหมือนกันครับโซนนี้คือโซนสําคัญเหมือนกันก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาอาจจะมาแตะแล้วลงก็ได้ ะทะลุขึ้นแล้วเด้งขึ้นอะไรก็ได้บางคนจะมองเฮ้ย hey, พูดอย่างนี้แล้วเริ่มงงมันดูสัพทิชาการกนไปไม่ต้องคิดเยอะครับมันคือโซนที่ราคาเนี่ยเริ่มหมดแรงอะไรประมาณนี้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเราได้จุดละก็มาร์กจุดนี้ไว้ก่อนครับเส้นสีดำปุ๊บเดี๋ยวก๊อปปี้ไปดูในส่วนของเดลี่ว่าจะเป็นยังไงนะฮะพอทาวฟลายวันครับเราเริ่มเห็นชัดคือละอ่าราคามีอะไรครับมีแนวต้านแนวรับโซนที่เราทําไว้พอดีนะเพราะฉนั้นหมายความว่าโซนนี้แหละฮะคือโซนที่ราคาเนี่ย อาจจะมีการกลับตัวลงหรือไม่ก็ทะลุเราขึ้นได้ถูกไหมครับคิดง่ายครับนี่มันคือโซนอะไรฮะแนวรับแนวตา้านถูกไหมถ้าราคาติดตรงนี้หมายความว่าอะไรครับขึ้นไม่ได้อะมันก็ต้องลงถูกไหมแต่ถ้าราคาทะลุไปได้มันจะเป็นไงครับมันก็ต้องมีโอกาสวิ่งขึ้นแค่นั้นเองอย่าไปทําให้มันซับซ้อนอย่าไปคิดเยอะนะครับเพราะตรงนี้ถามว่าเฮ้ยราคาจะขึ้นต่อไหมมีโอกาสเป็นไมได้ครับแต่พอเราดูไทม์เฟรมรายวันแล้วเราเห็นอะไรเพิ่มเติมครับนี่คือโซนที่มันเพิ่มมาเราเห็นไหมราคามันมีแนวต้านตรงนี้ขึ้นมาครับ เพราะนั้นเมื่อราคามีแนวต,ต้านตรงนี้ขึ้นมาสิ่งที่เขาทําคือเขาทะลุมาได้แล้วเมื่อราคาทุนแนวต้านได้ครับสสิ่งเกิดได้คือหนึ่งราคาไปต่อ,อยาวๆเคยเห็นไหมที่แบบทะลุแนวต้านแล้วนะครับแล้วก็ไปอย่างนี้ต่อเลยแล้วก็ไปยาวๆเลยอันนี้คือแบบ,นะบที่1นนะผมเชื่อวทุกคนเคยเห็นหรือไปเป็นสองครับเมื่อทะลุแนวต้านมาแล้วนะครับมีการกลับตัวลงมารีเทสโซนก่อนเราขึ้นนี่คือสอสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาจับนะครับมีอีกสิ่งหนึ่งคือราคาเนี่ยเป็นเฟคเอาแต่ว่านั่นคือแอดวานซ์ ทะลุแล้วไปเลยกลับทะลุแล้วกลับตัวลงมานะครับพรานนี้ถามว่าเฮ้ยราคาทุเรศจะมีการกลับตัวลงมาไหมคําตอบคือเป็นไปได้นะครับเราจะเห็นลักษณะราคาเนี่ยมันมีการกลับตัวลงมาจากโซนตรงนี้ซึ่งแน่นอนครับว่ามันจะกลับมาถึงไหนผมสังเกตไส้นี้อยู่ครับสายตาผมเนี่ยมันพาไปที่ไส้แท่งนี้นะครับราคาอาจจะรีเทสโซนมากสุดก็คืออาจจะมาแตะไส้นี้แล้วเด้งขึ้นถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าโซนนี้ครับคือโซนที่ราคาเห็นไหม มันทําทิ้งไส้ไวแล้วไปไหนครับหลังจากนั้นแท่งถัดไปแท่งถัดไปแท่งถัดไปวิ่งลงยาวเพราะนั้นเป็นไม่ได้ไหมครับที่ว่าในทางกลับกันนะครับโซนนี้คือโซนที่ราคามาแตะแล้วลงถ้าเขามาแตีกทีนึงในทางกลับกันเขาก็จะเด้งขึ้นเป็นไปได้ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับคลิปก่อนหน้าที่ผมนาให้กระบวนการคลายๆกันนะครับราะนั้นนี้ถามว่าเราเล่นเลยไหมครัเราบ่ายเลยไหมคําตอบคือยังครับเราแค่ได้ไอเดียเฉยๆว่าเฮ้ยตอนนี้ราคาเนี่ยมันมีโอกาสกลับตวลงมาถึงโซนนี้แล้วเด้งขึ้นนะ นะครับแล้วถามว่าแล้วถ้ามันลงมาขนาดนี้ปิดอย่างนี้ได้ไหมได้เหมือนกันอย่าลืมสิว่าราคาต้องมาลีเทสโซนนี้ถูกไหมครับแล้วค่อยมีการเด้งขึ้นต่อนี่คาถามคือลรวจะรู้ยังไงมันจะเป็นยังไงครับคำตอบคือเราไม่รู้เราต้องไปดูไทม์เฟรมอะไรครับเล็กลงไปนะครับนั่นคือสาเหตุที่เราไม่สามารถโฟกัสไทม์เฟรมใดไทม์เฟรมหนึ่งได้นะเราต้องดูหลายไทม์เฟรมครับเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเรา copy โซนนี้ครับแล้วไปดูไทม์เฟรมเล็กลงก็คือ4ชั่วโมงเนาะจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปบ้างนะคร อันดับแรกเดี๋ยวผมลบโซนนี้ก่อนไม่รู้นี่คือโซนไรนปุ๊บลบไป okay. อโอเคเดลี่อ๋อโอเคโซนนี้คือใส่นี่อ่ะก๊อปปี้ใหม่แล้วกันนะจุดนี้นะครับพอเรามาดูในส่วนของสี่ชั่วโมงนะครับสิ่งที่เห็นเลยนะครับก็คือราคามีโอกาสวิ่งลงต่อได้นะครับเพราะว่าราคามีการเปลี่ยนโครงสร้างราคามาแล้วแพทเทิร์นแบบนี้เป็นแพทเทิร์นที่ผมสอนให้ประจำนะครับคือราคาวิ่งขึ้นทนําแนวรับเสร็จมันควรจะขึ้นต่อถูกไหมแต่ว่าเจ้าแทงเนี้ยสีดำนะครับเขาทะลุแนวรับลงมาก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได แต่คําถามคือเราควรเล่นเซลไหมผมคิดว่าไม่นะเหมือนเดิมครับเพราะมีโอกาสที่ราคาจะติดไส้นี้เห็นไหมครับไส้นี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับมันก็สื่อไส้ตรงจุดนี้แหละตรงจุดของเดลี่ตรงนี้เลยนะครับพะนก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะติดตรงนี้ได้ถูกไหมฮะเพราะนั้นเขาอาจจะลงมาแตะเสร็จปุ๊บแล้วเด้งขึ้นถ้าเราเซลนะครับโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงมีแค่ประมาณ20่ิบปซึ่งถามว่ามันคุ้มไหมนะครับผมคิดว่าถ้าฝืนจริงๆเนี่ยมันก็พอได้นะครับแต่โดยส่วนตัวเราคิดว่า ยังก่อนเดี๋ยวขอไปดูทาเฟมเล็กลงให้มากกว่านี้ก่อนคือตอนนี้กัมเกลงกัมเก่ง50าสนะครับอาจจะเซลลได้เพราะด้วยโครงสร้างราคาที่มันเนี่ยเปลี่ยนเป็นโครงสร้างเทนขาลงช่วงสั้นๆนะครับคณะนั้นเป็นเทนแหละาอะไรครับในสองสชั่วโมงสังเกตู่นะง่ายๆเลยครับถ้าผมปิดทั้งหมดเลยนะทุกเดี๋ยวบางคนงงปิดตรงนี้ค่อยๆไล่เทนไปครับโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นคืออะไรครับแบบนี้ถูกไหมครับเราเห็นราคาทําอะไรไหมครับทำเหมือนกันเลยนี่ไงจุดสูงสุดนะครับกลับตัวลงมาแนวรับ นะครับขึ้นไปจุดสูงสุดลงมาทําแนวรับนะครับขึ้นไปจุดสูงสุดที่ราคาครับมันมีการทําอะไรครับแนวรับเสร็จแทนที่เขาจะขึ้นต่อแบบนี้ไม่ใช่ครับเขามีการทะลุแนวรับลงมาซึ่งทรงที่มันเปลี่ยนหน้าตาไปเนี่ยมันก็คือจะเป็นทรงแบบนี้ครับป๊บเพราะนั้นคําถามคือราคาจะลงไหมเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นผมว่านี่คือโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงได้แต่ก็อาจจะเหมือนกับชุดนี้ก็ได้ครับเราสังเกตดูบางครั้งเนี่ยราคามันก็ซ่อนพฤติกรรมอยู่นะครับ ในอดีตประมาณนี้เราเห็นไหมราคาเปลี่ยนโครงสร้างเหมือนกันเลยนะครับแต่ก็มีการเด้งขึ้นเพราะนั้นตรงนี้อาจจะกลับตัวลงมาเราเด้งขึ้นเหมือนกันก็ได้เนาะมันจะเริ่มมีความย้อนแย้งนะครับตอนนี้ถ้ากับว่าเรามี2อง bias นะครับ b i a ก็คือ,อทิศทางที่เราต้องการเล่นนะครับไง่ายนะครับนจริงแปลว่าลำเอียงแต่ถ้าแบบในเชิงของฟอเร็กก็คือสมมุติว่าผมมี bias buy หมายความว่าผมต้องการเนะี่ยหาข้อมูลต่างๆให้ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นนะครับเพื่อต้องการจะเข้า buy อะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้มันมีทั้ง2ฝั่งครับเฮ้ย buy ไหมือนนกับงี เฮ้ยเซลไหมถ้าเซลก็อาจจะลงมาถึงตรงนี้แล้วค่อยเด้งขึ้นไหมได้เหมือนกันเรายังไม่ชัวร์ครับถ้าเรายังไม่ชัวร์นะครับให้เราเนี่ยไปดูไทม์เฟรมเล็กแล้วก็รอไปก่อนเดีายวพิ่งไปรีบเล่นนะครับเพราะถ้าเราไม่เล่นเราก็ไม่เสียเงินถูกไหมฮนะทีนี้พอเรามาเจอในส่งของหนึ่งชงั่วโมงนะครับสิ่งที่มันเริ่มทําให้มันยากขึ้นเนี่ยก็คือนี่ครับโซนนี้จะเห็นว่าราคานะครับมันมีการเหมือนจะกลับมาที่โซนแนวตาเนี่ยแล้วคำถามคือแล้วมันจะไปได้ไหมผมว่าโซนนี้ยากเลย ไม่รู้แล้วว่าจะเล่นยังไงต่อก็ต้องรอดูข้อมูลครับแต่ภาพที่ได้มาในหัวนะครับก็คือถ้าราคามันจะลงมาแตะตรงนี้แล้วเด้งขึ้นจริงๆก็ต้องการให้มันเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับท,ทิ้งไส้ยาวๆสวยๆเป็นแท่งเกินเกลียวก,กว่าไปนี่คือมโนโไว้ก่อนนะฮะไม่ได้มีแบบตามหลักสูตรแล้วนะแค่มโนโไว้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวลองดูหน้าง่ายทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะก็ปีส่วนไปดูสามสิบนาทีครับจะเห็นโครงสร้างชัดเจนขึ้นโอเคพอมาดูในส่วนสามสิบนาทีนะครับก็เหมือนมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงมมาาาาถึงแแแนนนนนนนววตต้้้ีไไไดด่่่่่อครรับเเล นะเลนไม่พอนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่า4ี่ชั่วโมงกับเดลี่เนี่ยมันต้องการจะลงต่อนะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดเราจะฝืนเล่นจริงนะผมคิดว่ามันก็พอได้อยู่นะครับอย่าลืมนะถ้าเราอยากจะเล่นด้วยความเสี่ยงแบบนี้ที่แบบเราไม่ชัวนะครับแต่เราอยากเข้าอ่ะมันมี2วิธีคือหนึ่งเรียกว่าเปเปอร์เทรดนะครับเปเปอร์เทรดก็คือการที่เหมือนเทรดผ่านกระดาษอ่นะง่าย,ายๆแปลตรงตัวแต่ถ้าเอาแบบภาษาบ้านๆเลยก็คือเข้าเทรดแบบในใจอะไรประมาณนี้ คือเราพยายามจะเข้าเทรดแหละแต่ว่าเราไม่ได้เข้าจริงๆนะครับแค่แบบเข้าในใจคิดมโนว่าเฮ้ยชั้นเซลล์ตรงนี้นะถ้าราคาลงก็ดีถ้าราคาไม่ลงนะครับอย่างน้อยก็ไม่เสียตังค์อะไรประมาณนี้อีกแบบหนึ่งคือการเข้าเทรดจริงๆแต่ว่าลดล็อตไซส์ลงเยอะๆสมมติปกติเราเล่นหนึ่งล็อตนะครับลดลงเหลือสักศูนย์จุดสองห้าหรือไม่ก็0ูจุดหนึ่งไปเลยอะไรอย่างนี้เพื่อที่ว่าจะเป็นการทดลองถ้าเราเสียจะได้ไม่เจ็บมากนะครับจะได้เป็นบทเรียนแต่ผมคิดว่าเทรดเนี้ยก็มีโอกาสที่มันจะชนะได้เหมือนกนค,าคานนก็อื ถ้าเราสังเกตดูนะครับราคาเนี่ยมันไซเวอยู่ในกรอบถูกไหมทีนี้ราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาลงมานะครับนั่นแหละครับคือโครงสร้างราคาที่มันบอกนะครับมันอยู่ในกรอบเมื่อราคาทูมาได้ปุ๊บมีโอกาสที่เขาจะวิ่งลงต่อถูกไหมครับเพราะคําคำถามคือมันลงได้ไหมมันก็ลงได้เหมือนกันแต่นั่นคือการตอบแบบโมโนเราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งดูหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงก็เห็นแล้วว่าโครงสร้างราคาเนี่ยมันเหมือนตะโกนว่าต้องการจะวิ่งลงต่อนะครับเพราะว่านี่ครับไซเว แล้วก็ทะลุลงมาเบรกเอาแล้วรีเทสโซนแล้วนะครับแท่งนี้ทิ้งไซส้สั้นๆไว้ก็น่าจะมีโอกาสที่แรงขายน่าจะเหลืออยู่เพื่อวิ่งลงต่ออะไรประมาณนี้ได้นะครับผนวกกับ4ชั่วโมงครับที่ราคาโครงสร้างเนี่ยมันก็เปลี่ยนลงมาเป็นเทนขาลงแล้วอย่าลืมนะโครงสร้างเทนขาขึ้นต้องเป็นอย่างนี้ครับแต่เมื่อราคาเนี่ยมันมีการทะลุแนวรับมาได้แบบนี้ปุ๊บนี่คือเปลี่ยนเป็นโครงสร้างเทนขาลงถามว่ามันเปลี่ยนหรือยังตรงนี้เปลี่ยนแล้วครับนี่ครับราคาวิ่งขึ้นเหมือนกันไหมฮะแนวรับตรงนี้ผมวาดชัดๆเลยปบ,แบบบแนี้ครั ก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้นะครับเพราะนั้นผมว่านี่ก็เป็นเทรดที่เล่นได้เหมือนกันนะเล่นได้เล่นได้เดี๋ยวเช็คข่าวก่อนว่ามีข่าวไหมโอเคไม่มีข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราคือเราต้องการให้ราคาเนี่ยลงมาถึงประมาณตรงนี้ไส้เส้นสีดำนะไส้ของเดลี่อย่าลืมนะอันนี้คือไทม์เฟรมเดลี่ที่เราต้องการนะก็คือจุดตรงนี้นั่นเองที่ผมบอกตอนแรกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะเพราะนั้นเดี๋ยวลองก๊อปปี้โซนนี้ไปดูนะครับว่าเราจะพอฝืนเล่นได้ไหมนะครับ TP ประมาณนี้ ตอบรอดประมาณนีอ่าโอเคตอบรอดมันมันกว้างไปนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวลอง,ลองให้ราคาเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวขึ้นเพื่อตอบรอดมันสั้นลงก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้ตอบรอดประมาณย5ิบห้าโอเคอันนี้ได้ละนะครับก็ลองเล่นดูนะครับซักประมาณ0ู5ล็จุดอตห้ารอนะครับแล้วก็เซลไปเลย SL เนี่ยเอาไว้เหนือไส้ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ทีพข้างล่างตรงนี้หน,นึง่งต่อหนึ่งเหตุผลที่ผมบอกว่าให้เอา SL ซเนี่ยไว้เหนือไส้แท่งนี้นะครับเพราะว่ามันคือโครงสร้างราคาพื้นฐาน สมมุติในฝั่งขาขึ้นละกันเอาฝั่งขาขึ้นก่อนง่ายๆนะครับถ้าเราเข้าบายตรงนี้สต็อปลอสที่ดีที่สุดไม่ใช่ต่ากว่าแนวรับตรงนี้นะไม่ใช่ครับแต่ว่าคือต่ากว่าไส้แท่งนี้เพราะว่านี่มันคือโครงสร้างพื้นฐานครับถ้าราคาจะวิ่งขึ้นต่อครับไส้แท่งนี้สังเกตดูไปสังเกตดูในกราฟก็ได้นะครับไส้แท่งนี้เขาจะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนนะเหมือนกันครับถ้าสมมติผมบายตรงนี้เลยนะเอสซตรงนี้พอครับเพราะว่าถ้าแท่งนี้จะขึ้นต่อไส้ตรงนี้เขาห้าม เหมือนกันครับในฝั่งขาเซลครับถ้าผมเซลล์ตรงจุดนี้นะครับเอสเซลอยู่ข้างบนนี่พอครับข้างบนนี่เพราะว่าถ้าทนี้จะลงต่อไซข้างบนเขาเนี่ยจะไม่ทะลุไซแท่งนี้นะครับเหมือนกันครับถ้าผมเซลแท่งนี้เอสเซลตรงนี้พอเพราะว่าถ้าทีนี้เขาจะลงต่อก็นั่นแหละครับตามนั้นเลยนะครับจะไม่ทะลุไ้แท่งนี้เพราะตรงนี้ครับเราก็เซลล์ไปนะครับเอสเซลข้างบนตรงนี้ถ้าแท่งนี้มันจะลงต่อนะฮะจริงๆมันจะต้องห้ามกลับขึ้นมาทะลุไซแท่งนี้แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไง ตอนนี้เราเจอราคาเนี่ยเริ่มมีการอะไรฮะรีเจ็คจากโซนนี้นะครับนี่คือพฤติกรรมราคาที่มันบอกเพราะนั้นถ้าเกิดมันมีการเด้งขึ้นอีกหลายทีหรือไม่กระทั่งแท่งนี้ไม่สามารถปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้คือสัญญาณมันบอกว่าราคาไม่ลงแล้ะเดี๋ยวต้องบริหารความเสี่ยงปิดเทรดบางส่วนนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอีก32นาทีสุดท้าย1โอเคเราจะเห็นครับว่าราคาไม่สามารถปิดต่ำกว่าโซนได้ถูกไหมนี่ครับดูไส้ครับ มันคือโซนที่ราคามาแตะแล้วเด้งลงนะครับมาแตะแล้วลงแล้วขึ้นเพราะตรงนี้ราคาครับไม่สามารถปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้แล้วถามว่าจะเกิดขึ้นราคาจะเด้งขึ้นไหมเป็นไปได้เพราะนั้นผมว่าเทรดเนี้ยเราอาจจะปิดไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปถือฝืนถือมากเพราะว่าเดี๋ยวมีโอกาสที่อาจจะเสียได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันลงต่อก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราไม่รู้ถูกต้องไหมฮะในตลาดฟอเร็เกเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยรู้งั้นรู้งี้ไม่ได้นะครับ เพราะเราไม่มีทางรู้ครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้อย่างเดียวคือ <S <S เราสามารถทาอะไรได้กับเทรดที่เราเข้าอยู่ตรงนี้ครับถ้ามันลงต่อก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไหวชิวไปนะซึ่งมันลงต่อมั้ยลงต่อก็ไม่เป็นไรถึง TP เราด้วยนะครับเพราะฉนั้นก็อย่าไปซีเรียดเราก็รอเซตอัพใหม่นะครับตรงจุดนี้เป้าหมายแรกที่เราเล่นเนี่ยมันถึงแล้วอันนี้ถึงแม้ว่าเทรดเนี่ยมันไม่ถึง TP นะแต่ว่าก็โชว์ให้ดูครับว่าเออมันถึงเป้าหมายเราเส้นดีราตรงนี้บางคนจะไม่เข้าใจบางคนจะดื่ออย่าลืมครับเสน้นดริรามตรงนี้ครับก็คือ ที่ราคาเนี่ยเป้าหมายแรกของเราที่คุยในแต่ัะคลิปว่าอาจจะมีการลงมาแตะถึงโซนนี้ได้เพื่อเด้งขึ้นต่อนะครับเพราะฉนั้นตอนนี้เราพลาดเซลล์ไปแล้วแต่อย่าลืมครับเรามีเป้าหมายอะไรฮะเรามีเป้าหมายแตะโซนนี้แล้วเด้งขึ้นต่อก็ออรอเลยครับรอให้ราคาเนี่ยมันทําแนวรับสวยๆนะครับเดี๋ยวหาจังหวะบ่ายขึ้นได้เส้นสีดําตรงน่าจะประมาณตรงเดี๋ยวผมก๊อปปี้โซนมไปึป๊บๆเส้นสีดําอ่ะตรงนี้มาก็คือเส้นนี้ เพราะฉะนั้นการที่ราคาจะกลับตัวขึ้นจากโซนนี้ได้นะครับคือมันต้องทาอะไรครับแนวรับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็รอเดี๋ยวผมว่าข้ามแท่งไปเลยก็ได้นะอ่ะโอเคณจุดนี้ครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทําแนวรับแล้วนะครับอย่าลืมนะเป้าหมายแรกเราคุยกันตั้งแต่เดลี่แล้วครับว่าต้องการให้ราคาเนี่ยมันมาแตะโซนนี้ถูกไหมไปย้อนต้นคลิปดูก็ได้นะครับอันนี้คือการวิเคราะห์กราฟจริงๆนะครับไม่ได้มีการเตรียมกราฟทั้งสิ้นนะเราต้องการให้มันมาแตะโซนนี้แล้วเด้งขึ้นครับเพื่อที่ว่าราคาเนี่ยเราสัง มาแตะแล้วลงก็มีโอกาสที่มันมาแตะแล้วขึ้นได้เหมือนกันนะเพราะตรงนี้เราก็ได้ไอเดียแล้วเฮ้ยน่าจะมีโอกาสที่มันจะขึ้นได้ประจวกับการที่1ชั่วโมงครับมันลงมาหลายแท่งเกินไปละลงมาหลายแท่งที่นี่หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคือราคาเนี่ยสังเกตดูนะส่วนใหญ่ครจะเป็นมาแค่สี่แทง่งแล้วแท่งที่5จะเปลี่ยนทิศทาง,น,น,าทง,ทง,ทงนะครับคืออันนี้ขึ้นมา4แีแท่งแท่ที่หลงนะครับอันนี้ขึ้นมา4ี่แท่งแท่งที่5ลงเพราะอันนี้ลงมา4ี่แท่ง เป็นไปได้ไหมที่แท่งที่5จะขึ้นนะครับเป็นไปได้เหมือนกันแต่อย่าไปจําอย่างนี้นะไม่ได้นะครับไม่ใช่ทุกครั้งนะบางครั้งมันก็ขึ้นแบบ8ปดเแท่งก็มีแต่ว่าการอธิบายว่าบางครั้งเนี่ยเราก็พิจารณาแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะครับอย่าไปจําแบบว่าเป็นภาพจําขนาดนั้นว่าเฮ้ยต้อง4แท่งแล้วลงไม่ใช่คะไม่ได้มีตายตัวขนาดนั้นแต่ว่านี่สังเกตดูครับ4แท่งแล้วก็เปลี่ยนนะครับ4แท่งแล้วก็เปลี่ยน4แท่งก็น่าจะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะ่คือการเดาไปก่อนประจบบมมกาารทีี่่ดันสุ จุดนี้พอดีนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็30มนาทีเนี่ยมันมาโซนนี้พอดีมีการทําแนวรับสวยๆจะเห็นว่าราคาก็ยังไม่สามารถทําอะไรครับสังเกตดูนะยังไม่สามารถปิดโซนนี้ได้อย่างที่คุยกันตอนแรกตั้งแต่แท่งนี้แหละครับว่าถ้าแท่งนี้ไม่สามารถปิดต่ากว่าโซนนี้ได้ก็ไม่ลงนะครับ <S <S พอแท่งนี้มาอีกก็ยังไม่ลงอีกนะครับแถมมารีจักจากโซนด้วยนี่คือการบ่งบอกว่าราคาไม่ลงแล้วนะเพราะนั้นหนที่ของเราคือทาอะไรครับเราสามารถเข้าบายได้แต่ผมคิดว่า ถ้าเราบายตรงนี้นะครับสิ่งที่ควรระวังเลยก็คืออะไรฮะนี่แนวรับตรงนี้แต่ถามว่าราคามันจะขึ้นได้ไหมนะครับผมคิดว่าก็มีโอกาสไม่ได้เหมือนกันแต่อย่าลืมครับเสี่ยงไหมเสี่ยงมากนะครับติดแนวรับถ้าจะเล่นก็ต้องลดลดไซส์ลงเหมือนเดิมเดี๋ยวลองดูครับว่าราคาจะเล่นได้ไหมนะครับโอเคประมาณนี้เผื่อค่าสเปรดแล้วเข้าบ่ายนะครับสต็อปลอประมาณนี้ยี่สิบเปีีก็น่าจะประมาณโซนนี้ได้อยู่นะครับแท่งนี้ติดแนวต้านนี้พอดี เดี๋ยวนึงแล้วกันให้ค่าสเปดมันลงมาหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะได้สตอปลอสที่สั้นลงด้วยนะครับแต่ไม่รู้ราคามันจะขึ้นไปเลยหรือเปล่านะดูโอ้ผมว่าทรงนี้น่าจะไปละนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะพลาดเทรดไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะมีจุดให้เล่นไหมนะครับจริงๆข้ามไปเลยก็ได้นะโอเคราคาขึ้นต่อนะครับก็ไม่เป็นไรจริงๆเทดนี้ควรเป็นเทรดที่เราเล่นนะครับแต่ว่าน่าครฮะสตอปลอสมัน ผมว่ามันกว้างไปนิดนึงนะครับเทียบกับโซนที่เล่นได้นะผมว่าไม่ควรเล่นเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ราคามันเริ่มงงแล้วนะครับว่ามันจะขึ้นจะลงนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าต้องรอแท่งนี้ปิดโอเคยังไม่ชัวร์ครับราคาอยู่ในกรอบอยู่ก็ผมว่าข้ามอีกแท่งหนึ่งได้นะครับยังไม่ชัวร์อีกปึ๊บโอเคเนี่ยฮะนี่คือการคอนเฟิร์มแล้วว่าราคาต้องการที่จะวิ่งขึ้นต่อนะครับเราสังเกตดูครับราคาเนี่ยมันมีการปิดเหนือต้านนะครับ บวกกับซ้ายมือเป็น Clean Traffic ลงๆครับ Clean t r a f f คืออะไรครับคือโซนที่ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นได้ง่ายนะครับอย่างตรงนี้ครับมันวิ่งขึ้นได้ง่ายเวลามันลงเนี่ยมันลงได้ง่ายอันนี้ไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวหาจุดชัดให้ดูนะครับขออนุญาตเลื่อนมาซ้ายมือนิดหนึ่งเราเรียกกันว่า Clean Traffic นะครับเป็นคอนเซปที่ผมสอนไปให้ใน YouTube ฟรีๆนะครับลองไปเปิดหาดูอย่างตรงนี้ครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยเป็นไงครับมันขึ้นได้ง่ายจังหวะที่มันกลับตัวลงลงได้ง่ายนะครับลงได้ง่าย ขึ้นได้ง่ายเหมือนกันอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวหาอันที่มันชัดๆมากๆเลยอ่ะประมาณนี้ครับนี่ฮะนี่คือคลีนท a ฟฟิกเลยนะครับราคาขึ้นง่ายจังหวะที่มันลงเนี่ยมันลงได้ง่ายเหมือนกันเพราะนี่ครับเราสังเกตดูครับราคามีการปฏิเสธการลงจากโซนนี้นะครับไม่สามารถลงได้แล้วก็สามารถปิดเหนือต้านนี้ได้แล้วก็ซ้ายมือมีคลีนทัฟฟิกลงๆแล้วก็ประจวบการที่เดลี่ที่เราคุยกันว่าเฮ้ยราคาอาจะมาแตะตรงนี้ เพื่อต้องการจะขึ้นต่อตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ4ชั่วโมงก็คล้ายๆกับโครงสร้างแบบนี้เลยเนาะนะครับประมาณนี้ชุดนี้ก็คือประมาณชุดนี้เดี๋ยวผมชี้ดูแท่งไหนเป็นแท่งไหนแท่งนี้นะครับคือแท่งนี้แท่งนี้ก็เอ่อโทษทีมันไม่ได้คล้ายกันขนาดนั้นแต่ว่าทรงเนี่ยมันคล้ายกันก็คือราคาทําแบบนี้ครับขึ้นกับตัวลงแล้วเปลี่ยนเทนลงมาขึ้นกับตัวลงแล้วเปลี่ยนเทนลงมาแล้วขึ้นต่อนะครับแล้วขึ้นต่อเพราะนั้นตรงนี้ก็น่าจะคล้ายกันครับมโอกาสที่จะขึ้นต่อได้มมั้ผว่าไดเหือนนก เาก็น่าจะเข้าบ่ายได้นะครับหนึ่งชั่วโมงก็มีการทะลุไซตแท่งหอนหน้าไปด้วยเปลี่ยนเทนนะครับตรงนี้ก็ได้อยู่นะครับสตอล s s ประมาณ30มสิบปบเดี๋ยวลองราคาลงมานิดหนึ่งแล้วกันนะครับรอมันกลับตัวลงมาให้สตอล s s มันสั้นลงโอเคประมาณนี้ s สตอล s s น่าอยู่ประมาณสักยี่สิบ23บยบสามยีี่เผื่อค่าสเปดด้วยก็ประมาณนี้จริงๆผมเอาไว้ต่ำกว่าไซตแท่งนี้นะแต่ว่า เผื่อค่าสเปรดที่มันกว้างด้วยนะครับระยะสเปรดตรงนี้มันกว้างก็น่าจะประมาณนียนะฮะยีิบสามปีนะครับเทรดนี้สักหนึ่งล็อตก็ได้นะครับเป็นเทรดปกตินะครับเข้าบ่ายแล้วก็ไอซประมาณนี้นะเผื่อค่าสเปรดแล้วก็ทีบีข้างบนนู่นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูวันนี้จะเป็นเทรดที่ดีนะครับตลาดนิวยอร์กเปิดด้วยก็น่าจะมีโอกาสที่ราคาจะดันขึ้นได้เหมือนกัน ลองเล่นสปีดดูผมว่านี่น่าจะเป็นเทรดเดียวในคลิปนี้มั้งที่เข้าได้ถ้ามันชนะก็ดีถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะผมก็คงไม่ได้เข้าต่อแล้วก็อย่างน้อยก็ได้ดูว่าเออกระผนก็คิดมันก็คิดได้ครับถึงแม้มันจะไม่ชนะก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นบทเรียนไปเพราะว่าไม่ใช่ชนะตลอดแล้วก็ไม่อยากโชว์เทรดที่มันชนะตลอดก็มีเทรดที่เสียบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเทรดที่ควรเอาไปจําก็คือเทรดนี้ครับอันนี้สวยงามนะเทรดนี้ก็ควรจําเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดราคามันไม่เวิร์กก็เอาไปวิเคราะห์ดูว่ามันควรทาาอะไไดดีีวว่่นนน้ััจลงงงูเป็ย นะเหลืออีกสิบนาทีสุดท้ายในซิมูเลชันนะครับดูทรงแล้วก็แปลกๆก,ก,กลิ่นเริ่มมานะฮะเหมือนมีการติดโซนนี้ไหมนะครับเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูอะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับน้องทองนะครับจอมดื้อของเราอยู่แล้วอีก3ามนาทีสุดท้ายสองหนึ่งยังยังช้าอยู่ถ้ามาทรงนี้โอเคนะจุดนี้กลิ่นกลิ่นกลิ่นลงฮะกลิ่นเริ่มลงแล้วฮะแต่ว่า ก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่คิดว่าน่าจะเริ่มลงน่ะกลิ่นเริ่มลงมากเลยอืมน่าจะโดนต็อปลอดแต่ถ้าเกิดกลับตัวขึ้นได้อันนี้คือชนะเลยนะครับยังไงก็ถึงทีพีโอเคไม่เป็นไรนะครับเทนนี้เสียนะครับจริงจริงเทนเนี้ยผมว่าเราอาจจะพลาดคืออันนี้เทนสุดท้ายของคลิปนี้นะไม่ได้มีเทนต่อแล้วเป็นเสียก็ช่างมันนะครับเทนนี้ผมว่าที่พลาดเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่ราคาเนี่ยมัน นะผมมองพลาดน่าจะน่าจะพลาดโซนนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนนะครับว่าเราอาจจะมองพลาดได้บางครั้งเนาะถ้าเกิดเรามองอย่างนี้เอยโอเคใช่เออราคาเนี่ยมันติดเหนือต้านนะครับเนาะประมาณนี้ถามว่ามาโชว์เสียให้ดูไม่รู้สึกอายหรอไม่ครับชีวิตจริงนี่คือชีวิตจริงเลยนะครับเป็นแบบนี้ไม่ได้ใช้ตลอดคือ2คลิปที่แบ็กเทสก่อนหน้ามาใช้ตลอดจริงแต่ว่าตรงเนี้ยมันแพ้ก็คือแพ้ก็ตามนั้นนะครับเทดนี้ชนะไหมชนะเทดนี้แพ้ไหมแพ้ก็ตามนั้นนะครับสลับกันไปเนาะซึ่ง เท่นี้ผ่ามว่าพลาดตรงไหนนะผมคิดว่าน่าจะพลาดตรงจุดที่มันติดโนโซนเนี่ยครับแต่เราไปผมนั่นไปมองว่าแบบนี้ไงฮะมองวันเบรกเอาแล้วซึ่งแน่นอนครับบางคทางพลาดได้นะครับนี่คือบทเรียนเพราะฉะนั้นประมาณนี้แล้วกันนะครับเราก็คลิปนี้ไม่รู้จะได้ประโยชน์ไหมนะครับลองไปนั่งดูว่าผมควรทําได้ดีกว่าไหนแล้วก็ แบบไหนที่ควรจําแบบไหนที่ไม่ควรจําก็ลองไปฝึกดูนะครับไม่จาเป็นจะต้องทําตามกันเป๊ะทุกอย่างเนาะเพราะว่าเทรดพวกนี้บางเทรดมันก็เป็นเทรดตามประสบการณ์เป็นเทรดตามความรู้สึกอะไรแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะครับส่วนเทคนิคข้อต่างก็อธิบายฟังหมดแล้วเนาะรประมาณนั้นเลยนะครับทีนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบนะครับในสไตล์ที่ผมสอนมชอบการเทรดแบบนี้การเทรดกราฟเปล่า,ปปานะฮะร,รู้สึกอยากเรียนกับผมนะผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้นะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับผมสวัสดีครับ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคาตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมนจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การ ไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex กซ์ไซส์อณุตมีของแทง่งเทียน a n d l ดเท n แนวรับแนวต้านสต็อปรอสอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import เ e n t ี้การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญสามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนดรือไมผมแนะนำให้คุณพี่นะครับเสิร์ช YouTube เข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็ หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูในจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ย่ย จะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3มชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับแ้าต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพ i s e ชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงเนี้ยครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งาพาอลยครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าโรงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาส่งเนี้ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนื้อหาทั้งหมดตรงเนี้ยเป็นเื้อหาที ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนเราจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเอาไปใช้เทเรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%้านตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนานตัวเองเนี่ยเป็น5%ในตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากําไรได้ดีขึ้นนั่นเอง โดยตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะเป็นโปรโมชั่นลดราคาคอร์สเหลือน้องั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่7,599บาทนะครับณนะตอนนี้ลดเหลืออยู่ที่6,599บาทนะครับคือราคาเนี้ยจะเห็นว่าผมได้มีการปรับขึ้นทุกครั้งนะครับเพราะว่าเนื้อหาจริงๆนะตัวคอร์สจริงๆเนะี่ยมูลค่ามันต้องหลักหมื่นด้วยซ้ำนะครับ ก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณ2 3เดือนก่อนเนี่ยผมขายอยู่ที่ราคาประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมก็มีการปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนและขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวมูลค่าคอร์สเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมันราคามันต้องหลักหมื่นโดยสามถ้าเทียบกับที่อื่นนะฮะถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาจะขายหลัก3 0 0 0 0ือย่างเนี้ยนะครับอันนี้ขนาดแค่เป็นที่ผมสอนฟรีให้ไปใน y o u t u นะครับไม่ต้องลงคอร์สเรียนเนี่ยนี่คือรีวิวนะครับโดยประมาณน้ยยอยจริรงๆมมก็ พะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าราคาขนาดนี้ไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณพี่จะได้รับนั่นเองถ้าสนใจสมัครเข้าเรียนนะครับรบกวนติดต่อมาตามนี้เลยนะครับ Line ID ดีอด mjopo นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่พิมพ์แอดเนี่ยจะหาไม่เจอหรือแม้กระทั่งอาจจะไปเจอโจปลอมโดนหลอกให้โอนเงินก็ได้เพราะตรงนี้ต้องพิมพ์แอดด้วยและพิมพ์ว่า mjopo นะครับหรือจะสแกนเคอร์โค้ดก็ได้ตรงนี้ก็จะชัวร์กว่า เนาะแล้วรบกวนทักมาว่าสนใจ6599นะค,คุณพี่ต้องพักมาแบบนี้เป๊ะเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาเนี่ยต้องการจะสนใจอะไรนั่นเองเนานะก็รบกวนพิมพ์มันไว้นะครับก็รบกวนพิมพ์มาตามนี้เลยนะครับว่าสนใจ6599ย้ําย้ำนะครับว่าไลายนี้เท่านั้นเนาะ @mjopo ครับ โปรโมชั่นตรงนี้ถึง3าพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเดือนก่อนไม่ใช่ราคานี้นะเดือนก่อนถูกกว่านี้แต่ว่าผมก็ปรับขึ้นทุกเดือนนะเพราะว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันต้องเป็นหลักหมื่นด้วยซ้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5่9าเนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ1 5นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมุมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิ l ฟิลเบรกเอาคีนดับฟิปโอน้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมๆตัวว่่่ผผยงนไคแลล้้้้อขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเั่นเน้นะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเน่นเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่่่่าาาาหลังงจกกกกกเกกเเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึมมือออๆิบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมทึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอก่าว จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยน,นั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรื่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไให้สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านนนะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะ สอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวม,มันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแตวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้นมราคาขายกันหลักหมื รหรือ2 0 0หมื่นขึ้นไปซึ่งอยากให้คนทชื่อรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ซล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับ โค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะคะที่แบงปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลเล็กดีอย่างนี้เนี่งขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนไม่ให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนียหาาาากมากมมนะครบบวู้แบบ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราน่าจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเซอร์บัน๊นมีหายากนะครับปกติจะสองหมื่ขึ้นไปใช่ไหม ประมาณนี้นะครับยามรอบสุดท้ายนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะติดต่อมาได้ที่ Line ID นะครับ mjopo มีแอด้วยนะครับแล้วก็รบก้วนทักมาว่าสนใจ659 9พิมพ์มาตามนี้เลยนะครับสนใจ659 9ไม่ใช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่สนใจอะไรเนาะโปรโมชั่นนี้ราคานี้ถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผมจะปรับราคาขึ้นเดือนหน้าเนี่ยเป็น 7 5 9 9บาทนะครับบางคนบอกเฮ้ยราคานี้แพงจังที่อื่นคงถูกกว่านี้บอกได้เลยนะครับว่าราคาเนี้ยถูกที่สุดแล้วถ้าเทียบกับเนื้อหาที่ด้รับ15ชั่วโมงเต็มนะครับเรียนซ้ำตลอดบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจากเสียงนักเรียนที่รีวิวมาให้ดูนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคานี้แพงลองถามตัวเองดูว,ว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาดไปไม่รู้กี่บาทแล้วด้วยความที่เราไม่รู้ เหตงูปลาจับต้นชนปลายไม่ถูกลองมาเอาตังตรงเนี้ยมาลงในคอร์สเรียนก่อนไหมมาหาความรู้ก่อนไหมนะครับก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดโอกาสอะไรไปบ้างเราก็ลองถามตัวเองดูสนใจนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทักมาได้เลยตามที่ l ล n e ไ d ดีตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบคุณมากผมหวังว่าจะได้เจอกันในคอร์สเรียนนะครับ